รวมถึงได้ยืนยันความพร้อมที่จะทำงานร่วมกันกับไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อสานต่อความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและปหุภาคีให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นค่ะความร่วมมือหนึ่งนะคะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ขอบคุณทางกัมพูชาก็คือเรื่องของการช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ไปอยู่ที่กัมพูชานะคะเรื่องปัญหาขบวนการหลอกลวงทางโทรศัพท์ข้ามชาติหรือว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์รัฐมนตรีได้ขอบคุณกัมพูชาค่ะที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการช่วยเหลือคนไทยที่ถูกชักชวนไปทำงานกับขบวนการหลอกลวงกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาโดยไทยตระหนักดีว่าขบวนการคอลเซ็นเตอร์เป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้กัมพูชาเป็นฐานปฏิบัติการและยินดีที่กัมพูชาให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังและพร้อมให้การสนับสนุนในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งทวิภาคีและก็ระดับภูมิภาคค่ะครับแม้ว่าการประชุมอาเซียนซัมมิตหรือประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเนี่ยนะครับก็จะเป็นสมาชิกหลักก็คือผู้นำของประเทศอาเซียนนะครับแต่ว่าประเด็นหนึ่งเนี่ยที่ถูกจับตามองกันมากว่าจะมีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยกันหรือไม่หรือถูกกดดันจากมหาอำนาจหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับนั่นก็คือประเด็นเรื่องของสถานการณ์ในประเทศเมียนมานะครับซึ่งแม้ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนจะมีการจัดประชุมสมัยพิเศษเกี่ยวกับเรื่องเมียนมาไปเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับก่อนหน้าการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งนี้นะแต่ก็ถูกมองจากชาติตะวันตกว่า